ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจออุบัติเหตุพลิกชะตาได้ยินเสียงว่าคนตกบ่อมีชื่อว่านายละเมียดเหมือนหมายโอ้เป็นพี่ชายเรา12ปีที่หวนคืนตาไหลเลยนะครับเอาอีกแล้วศึกแห่งศักดิ์ศรีโอ้รถยังต้องจอดให้อ่ะศึกแห่งการช่วงชิงดังนั้นวันนี้ลิงลูกดีตีกันครบแล้วครับ3ก๊กสงครามวานอนปฏิบัติการกู้ชีพเครื่องบดขยะบดราดเรื่องจริงไม่น่าจริงย้ายบ้านข้ามแม่น้ำเปิดรายการคืนนี้ด้วยภาพนาทีชีวิตของชายวัย55ปีผู้นี้ครับซึ่งเขาเองได้พลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่มีความลึกถึง17เมตรลอยคออยู่ในน้ำนานนับชั่วโมงส่งผลให้ร่างกายของเขาเริ่มมีสภาพอิดโรยรอคอยความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโอ้ยลุงลงไปได้ไงลุงลงไปตั้งแต่กี่โมงเนี่ย3-4 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมไปชั่วโมงแล้วปล่อยลึกก่อนเดี๋ยวเอาแล้วได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีคนตกบ่อน้ำนะครับเราก็รีบออกไปเลยครับแล้วก็ประสานงานกับนายกครับแจ้งนายกให้รับทราบนายกให้พวกเราออกปฏิบัติหน้าที่เลยครับตอนที่ไปนะครับมีชาวบ้านอยู่ประมาณ3คนครับยืนรอรับเราอยู่เราก็รีบเดินไปที่บ่อน้ำครับเราก็ไปดูเราก็เรียกลุงแกก็ตอบความรู้สึกอะไรแกมีหมดทุกอย่างครับหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเกล็ดแก้วลงพื้นที่ทันทีพร้อมกับประเมินสถานการณ์เบื้องต้นจากนั้นก็ทำการช่วยเหลือแต่เนื่องจากปากบ่อกว้างเพียงแค่1เมตรเจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงไปช่วยได้บวกกับชายผู้นี้ยังพอมีเรี่ยวแรงที่จะประคับประคองอยู่ในน้ำได้เจ้าหน้าที่จึงนำเชือกมาผูกเป็นบ่วงโยนลงไปให้ชายรายนี้ได้คล้องเข้ากับตัวผ่านไป15นาทีร่างของชายผู้นี้ก็ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้สำเร็จสอบถามชื่อเสียงเรียงนามก็ทราบว่าชายผู้นี้คือนายละเมียดเหมือนหมายเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมถึงได้ตกลงไปในบ่อน้ำแห่งนี้ใช่ไหมเดินมาไปบดแตกหมดเลยว่ะหัวทิ่มไปมาตักน้ำครับตักน้ำจะมาใช้ว่าจะตักน้ำล้างหน้าอาบด้วยแหละตอนเช้าแล้วทำไงมันถึงตกลงไปมันลื่นครับนายละเมียดเล่าว่าทุกๆวันเขาจะเดินไปตักน้ำที่บ่อน้ำแห่งนี้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยจนมาถึงช่วงเช้าของเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ในระหว่างที่กำลังตักน้ำอยู่ๆก็เกิดพลาดพลั้งตกลงไปซึ่งสาเหตุที่พลัดตกลงไปคุณละเมียดบอกกับเราว่าอาจจะเกิดมาจากพื้นที่บริเวณรอบบ่อเปียกชื้นทำให้ลื่นบวกกับความสูงของบ่อน้ำที่สูงจากพื้นดินเพียงแค่50เซนติเมตรสูงเลยหัวเข่าของเขาเพียงนิดเดียวจึงทำให้คุณละเมียดไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้แล้วก็พลัดตกลงไปโชคดีครับในขณะที่พลัดตกลงไปนั้นเชือกที่ผูกติดกับถังหล่นตามลงไปด้วยจึงทำให้เขาเองอาศัยจับเชือกเส้นนั้นเอาไว้พร้อมกับตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือแล้วก็โชคดีไปอีกที่มีเพื่อนบ้านได้ยินจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือทันท่วงทีเชือกอันไหนที่ช่วยชีวิ
ดไว้ตอนเจ้าหน้าที่มาช่วยครับเชือกนี่แหละครับเนี่ยถังนี่ด้วยแหละผมหย่อนถังเข้าไปว่าจะตักน้ำผมกำลังจะตักน้ำแบบนี้แหละหรือผมลื่นล้มลื่นต้มตกลงไปเลยครับครับผลจากการพลัดตกลงไปในบ่อน้ำที่มีความลึกถึง17เมตรทำให้คุณละเมียดได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยที่บริเวณดวงตาหัวเข่าแล้วก็แขนทางด้านขวาหลังจากเกิดเหตุเรื่องราวทั้งหมดของคุณละเมียดก็ได้ถูกกระจายออกไปตามช่องทางข่าวต่างๆเพื่อย้ำเตือนให้แก่ผู้คนที่มีบ่อน้ำภายในบ้านได้พึงระวังไว้ไม่ให้ใครต้องมาประสบเหตุซ้ำอีกและเมื่อข่าวถูกแพร่ออกไปก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเพราะครอบครัวหนึ่งที่เคยพลัดพรากกันไปกว่า10ปีจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับก็คือไม่ได้ตั้งใจดูหรอกค่ะพอยินได้ยินเสียงว่าคนตกบ่อแล้วก็มีชื่อว่านายละเมียดเหมือนหมายโอ้เป็นพี่ชายเราจ้ะก็เลยเรียกพี่น้องมาดูแล้วก็ชวนกันเฮเลยค่ะด้านคุณชมพูน้องสาวของคุณละเมียดเล่าว่าเดิมทีคุณละเมียดทำงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์แต่เมื่อปี2552คุณละเมียดบอกกับคนในครอบครัวว่าเขาจะไปทำงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์ที่จังหวัดชลบุรีในช่วงปีแรกๆคุณละเมียดก็ได้ติดต่อกลับมายังที่บ้านตลอดแต่พอหลังๆเขาก็กลับหายไปซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็รวม12ปีเข้าไปแล้วทำให้ญาติพี่น้องที่อยู่บ้านต่างก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณละเมียดหายตัวไปไหนลุงได้บอกไหมว่าไปทำอะไรลุงไปทำงานค่ะพอไปแล้วก็ยังติดต่อกันได้อยู่ติดต่อกันได้ประมาณ1ปีค่ะจะได้โทรไปมาหาสู่กันแต่หลังจากนั้นก็คือเงียบไปเลยค่ะถามญาติพี่น้องที่ไปทำงานแถวชนแถวระยองค่ะถามว่าเคยเห็นลุงสักไหมคนนั้นก็ไม่เคยเห็นคนนี้ก็ไม่เคยเห็นค่ะคุณชมพูยังบอกอีกว่าเธอและครอบครัวต่างรอคอยการติดต่อกลับมาของคุณละเมียดอย่างมีหวังแต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นครับวันแล้ววันเล่าก็ไม่มีวี่แววที่จะติดต่อกลับมาเลยพวกเธอจึงหันมาทำบุญขอพรเพื่อหวังให้วันหนึ่งผลบุญที่ทำไปนั้นจะดลจิตดลใจให้คุณละเมียดกลับมาอย่างที่บ้านแล้วคิดไหมครับว่าวันหนึ่งลุงจะกลับมาอ๋อคิดอยู่ค่ะเพราะทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลแล้วก็บังสกุลเรียกดวงวิญญาณถ้าลุงไปไหนมาไหนก็ให้แบบร้อนตัวจะได้รีบกลับบ้านค่ะอ๋อคือตอนนั้นเราคิดว่าลุงแกเสียชีวิตไปแล้วจ้ะแต่ถ้ายังอยู่ก็จะได้ร้อนให้ตัวลุงร้อนแล้วก็รีบสำนึกคิดถึงบ้านจนกระทั่งเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาวันแห่งการรอคอยวันแห่งการตามหาก็มีความหวังขึ้นหลังจากที่ได้ดูข่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาคุณชมพูจึงติดต่อไปยังเทศบาลเกล็ดแก้วอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อจะขอพูดคุยกับคุณละเมียดให้มั่นใจว่านี่คือพี่ชายจริงๆของเธอก็หลังจากที่เข้าไปรับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ส่งคุณลุงไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีทางญาตินะครับของคุณลุงนะครับส่งเข้ามาในเฟซเทศบาลนะครับหลังจากผมทราบข้อความนะครับเจ้าที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้ลงไปสอบถามลุงเบื้องต้นนะครับว่าลุงมีญาติไหมตรงนี้นะครับเบื้องต้นลุงมีญาติลุงตามหาลุงพอดีเห็นเฟซไม่รู้จะรู้จักเขาหรือเปล่านะสวัสดีครับแต่ไม่รู้ว่าจะตรงเจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่านะครับตามหามากี่ปีแล้วครับ10 กว่าปีตามหาใครครับนายละเมียดเหมือนหมายเดี๋ยวผมให้ลุงชื่อเล่นชื่ออะไรครับศักดิ์ครับชื่อศักดิ์นะครับ10 กว่าปีนะครับ10 กว่าปีเป็นความบังเอิญมากนะครับเดี๋ยวให้คุยกับคุณลุงว่าใช่หรือเปล่านะครับอ๋อใช่ครับเปิดหน้าหน่อยได้ไหมนายต้องเปิดนัดนิดนึงว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่คุณลุงน้ำตาไหลเลยนะครับชมพูสุนีอ
ขาก็ให้ดูว่าคนนี้ใช่พี่ชายเราไหมก็ถามว่าจริงค่ะแล้วก็ให้วิดีโอคอลกันแล้วก็ให้ทางนั้นเปิดหน้ากากดูว่าเออใช่ไหมบอกว่าใช่แล้วเขาให้พี่ชายทางนั้นให้ดูว่าน้องสาวทางนี้จริงไหมบอกว่าจริงแล้วชื่ออะไรบ้างจ้ะแล้วลุงตอบว่าไงบ้างครับลุงก็ตอบว่าเออน้องชมพู่น้องสุนีคุณลุงดีใจน้ำตาไหลเลยนะครับทางโน้นดีใจไหมครับเจอญาติน้ำตาไหลเหมือนกันเนี่ยทางโน้นทางโน้นอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองครับอยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองนะครับตอนนี้ญาติมาได้เจอกัน10กว่าปีนะครับกว่า10ปีที่ได้พลัดพรากจากกันต่างฝ่ายต่างอยู่ด้วยความคิดถึงกันด้านคุณชมพู่และครอบครัวพยายามออกตามหาทุกหนทุกแห่งแต่ก็ไม่เจอส่วนคุณละเมียดก็มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถกลับไปยังบ้านเกิดได้และอีกอย่างเขาไม่รู้ว่าทางฝั่งญาติออกตามหาอยู่เนื่องจากไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วจนกระทั่งมาเป็นข่าวล่าสุดทำให้ทั้งสองฝ่ายได้พบเจอกันได้พูดคุยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวจนคนที่หายไปได้หวนคืนกลับสู่ครอบครัวอีกครั้งครับอยากจะฝากอะไรถึงลุงไหมครับอ๋ออยากค่ะก็คิดถึงให้โควิดซาเร็วๆจะได้รับลุงกลับบ้านค่ะจ้ะคือยังมีพ่อรออยู่จ้ะแล้วสุดท้ายให้ฝากถึงทางท่านนายกเทศมนตรีครับในเขตพื้นที่ชลบุรีนะครับจ้ะขอขอบคุณหน่วยงานเทศบาลเกตแก้วและนายกเทศบาลเกตแก้วที่ช่วยติดตามพี่ชายได้เจอญาติพี่น้องทางสุรินทร์นะคะขอขอบคุณมากค่ะเอาอีกแล้วศึกแห่งศักดิ์ศรีโอ้รถยังต้องจอดให้ศึกแห่งการช่วงชิงดังนั้นวันนี้ลิงลูกดีตีกันครบแล้วครับ3ก๊กสงครามวานอนปฏิบัติการกู้ชีพเครื่องบดขยะบดราด